วันนี้นะฮะเราจะพามารู้จักมาพูดคุยกับนักสะสมการ์ดนักฟุตบอลนะครับที่เขาสะสมกันทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วว่านี่คือเปเล่ครับถูกไหมฮะซึ่งเปเล่เสียชีวิตแล้วความแรงเนี่ยคือเปเล่เขาเซ็นลงไปบนการ์ดเลยถ้าสังเกตดูถ้าดูข้างล่างเนี่ยครับมันจะเขียน one of one คือมีใบพูดได้ไหมพูดราคาได้ไหมผมซื้อมาที่ประมาณ 7-8 หมื่นบาทถ้าเป็นตอนนี้ก็มันก็น่าจะแตะ7หลักครับ7หลักก็คือล้านคนพยายามจะซื้อเยอะแต่ว่าไม่ได้ขายถ้าแบบสัก8หลัก8หลัก8หลักอาจจะคิดเ